ว่าเวลาไปร้านอาหารตามสั่งคิดอะไรไม่ออกเอาข้าวผัดกะเพราละกันไข่ดาวไข่ดาวด้วยนะคะต้องบอกว่าหลายคนบอกกะเพราเป็นอาหารสิ้นคิดแต่ร้านที่จะพาคุณผู้ชมไปทานวันนี้เนี่ยนะคะผัดกะเพราเนี่ยนะเป็นเรียกว่าจานเด็ดเป็นจานชูโรงของที่ร้านคนไปร้านนี้เพื่อทานผัดกะเพราจริงหรอเด็ดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกะเพราเนื้อนะคะด้วยกันเลยค่ะแจ๋วพากินค่ะที่ร้านนี้เลยตีบุญส่งตามสั่งนะคะถ้าคุณเห็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆอยู่ตรงเชิงสะพานลอยปิ่นเกล้าแต่ว่าร้านนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าสื่อไทยสื่อต่างชาติมารีวิวมันถึงกันถึงหน้าร้านเลยทีเดียวนะคะแล้วมาก็จะอย่างเงี้ยค่ะเห็นท่านนี้นะคะเป็นบุคคลในสื่อนะคะเฮียตีเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเจ้าของสูตรด้วยก็จะประจำอยู่หน้าเตากับพี่หมวยภรรยาค่ะปรุงรสปรุงสูตรเมนูเด็ดนะคะให้กับทุกคนยากไปเลยนี่ดูสิผัดกะเพราธรรมดาแต่เขาทำน้ำไม่ธรรมดาไม่เสียงตะหลิวแบบพอดูแล้วนี่คือกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อเมนูเหมือนง่ายนะแต่ไม่ใช่ใครทำแล้วมันไม่ออกมาหน้าตาอย่างนี้นะเวลาเราทำเสียงตะหลิวกับกระทะรวมถึงลีลาของเฮียเนี่ยนะคะเห็นแล้วรู้เลยไม่ธรรมดาแน่ๆนะคะแล้วถ้าไปที่ร้านเรียกว่าจามฉุนเลยล่ะเพราะว่าของเขาเด็ดจริงๆนะคะกลิ่นกะเพราเนี่ยนะคะมาก่อนเลยนะคะเป็นกะเพราที่ต้องสั่งมาพิเศษเพื่อมาทำผัดกะเพราที่จะรู้ว่าต้องเป็นแบบไหนถึงอร่อยไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นมันมีไซส์ด้วยนะแล้วก็มีสายพันธุ์ที่ต้องเอามาใช้ด้วยแล้วก็มีสถานที่ที่ปลูกด้วยส่วนเนื้อเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนพิเศษที่จะมาทำด้วยนี่คือผัดกะเพราของเฮียส่วนอันนี้ก็คือผัดเขียวหวานหมูเครื่องแกงเนี่ยทางร้านทำเองค่ะพอนำมาผัดเขียวหวานก็ได้กลิ่นหอมชัดมากนะคะชวนหิวมากๆแล้วก็เมนูนี้ไม่ค่อยเห็นตามสั่งที่ไหนมีนะคะอันนี้จะแตกต่างจากเขียวแกงเขียวหวานที่เราคุ้นๆแต่นี่คือผัดเขียวหวานแห้งนะคะเป็นเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูค่ะค่ะส่วนชามนี้ค่ะแกงป่าเขาบอกว่าแกงป่าของที่นี่นะทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่จะอร่อยมากเพราะว่ารสชาติแกงป่าเขาจะออกเผ็ดๆหอมๆเครื่องแกงป่าชามนี้นะคะทางร้านเขาโขลกเองเขาจะนำมาแบบว่าแกงใส่มะเขือเปาะถั่วฝักยาวกระชายสดทุกหยาบๆใส่ไปเพิ่มความหอมแต่ว่าที่ต่างจากร้านอื่นคือเขาโรยใบกะเพราด้วยค่ะมันก็จะเผ็ดร้อนขึ้นมาหอมขึ้นมาส่วนชามเมื่อกี้คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนและอันนี้คือมีผัดกระเฉดไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่าเขาปรุงรสได้แบบกลมกล่อมลงตัวจริงๆค่ะที่ร้านนะคะเขาทำอาหารได้แบบรวดเร็วเสิร์ฟไวทันใจบริการดีเป็นกันเองคุณผู้ชมนะคะแวะไปลองชิมได้ค่ะร้านตีบุญส่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานลอยปิ่นเกล้าฝั่งขาออกถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะเปิดทุกวันเลยยกเว้นหยุดแค่วันเสาร์วันเดียวนะคะเขาจะเปิดช่วงเย็นคือ4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะคุณผู้ชมโทรไปสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้นะคะที่087-077-1034ค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญนะคะแน่นอนต้องเป็นเฮียตีกับเจ๊หมวยค่ะเลยนะคะคุณชายแซ่จึงและคุณมะลันในสว่างสวัสดีค่ะนี่กำลังทำแกงป่าสองท่านนี้เขาถนัดคนละอย่างนะอันนี้ถนัดผัดอันนี้ถนัดเครื่องแกงแล้วถึงกับของอย่างของเจ๊หมวยนี่เจ๊หมวยกำลังทำอะไรอยู่คะแกงป่าแกงป่าเนื้อแกงป่าเนื้อคงต้องกินแต่ว่าที่นี่นี่เมนูที่แบบพอทอดก็คือเกี่ยวกับเนื้อกะเพราก็กะเพราเนื้อแกงป่าก็แกงป่าเนื้อพระเอกเลยค่ะเป็นไปได้ของแรงเอาเนื้อสัตว์อื่นมาก็ได้เหมือนของเขาคือวิธีการที่จะมาทำเป็นกะเพราแต่ทราบมาว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ขายอาหารตามสั่งแต่จับพัดจับถูยังไงถึงมากลายเป็นอันนี้เป็นเมนูเด็ดของร้านได้คะก็คือตอนแรกก็คือเหมือนเราขายเป็นเหมือนลูกชิ้นขายลูกชิ้นเข็นลูกเข็นรถเข็นอะรถมาเป็นอ่านตำสั่งได้ไงคะช่วงยังบอกว่าเรามีลูกเยอะอ๋อก็ขยายกิจการไม่ช่วยกันเลืออาหารอะไรอย่างเงี้ยซื้อกับข้าวให้ลูกกินเยอะประมาณเปลืองอะไรก็เราก็เลยเออมาขายเองดีกว่าก็เลยคิดทำกะเพราเลี้ยงแล้วปรากฏว่าอร่อยขึ้นมาครับผมก็เลยกลายมาเป็นทำอาหารตามสั่งแต่ว่ามีกะเพราเป็นเมนูเด็ดเรื่องต้นจากลูกอ่ะจากลูกห่วงลูกอ่ะดูสิคือแต่สงสัยแล้วก็ขายเลยเนาะอร่อยค่ะชื่อคือเป็นเฮียตีกับเจ๊หมวยแล้วตีบุญส่งนี่มาจากไหนคะเนี่ยบุญส่งนี่คือชื่อแม่ผมอ๋อแล้วตอนหลังก็เลยมาเปลี่ยนเป็น
ตีบุญส่งเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแต่เดี๋ยวของแม่อาหารตามสั่งใครสั่งฮะเจ๊หมวยสั่งทุกคนสั่งอ๋อลูกค้าสั่งคืออันนี้เมนูเด็ดของเขากะเพรากะเพรามันมีความพิเศษไม่เหมือนที่อื่นยังไงเนี่ยต้องเลือกยังไงคะเนี่ยผมต้องสั่งพิเศษอะสั่งมาจากต่างจังหวัดเรียกกะเพราอะไรคะเฮียนี่กะเพรากะเพราบ้านกะเพราบ้านคือกะเพราที่ตลาดเราจะเห็นใบใหญ่ใช่ไม่หอมเลยกะเพราเสียวมันจะออกเป็นเสียวแล้วไปผัดแล้วเราหาแบบนี้หากินยากมันเป็นพันเหรอเฮียคะประมาณนี้ครับพันเห็นบอกว่าต้องมีจังหวัดมีที่ที่สั่งโดยเฉพาะเลยใช่ครับจากไหนคะเนี่ยกะเพรานี้มาจากราชบุรีราชบุรีราชบุรีคือปลูกเฮียโดยเฉพาะเลยครับผมใช่ครับมันจะหอมเผ็ดร้อนเต็นก็หอมเขาจะแย่งกันเลยสักกิ่งแล้วไปปักที่บ้านไม่ขึ้นหรอกขึ้นจริงๆกะเพราง่ายมากอันนี้คือเคล็ดลับเลยว่าทำไมกะเพราของเฮียถึงหอมเพราะกะเพราเขาเลือกเราไปปักปลูกแล้วเราไปส่งเฮียแทนใช่เดี๋ยวเฮียมารับจากหนูกับพี่ปอนะคะผมเองปลูกไม่ได้เลยนอกจากกะเพราแล้วเนี่ยนะทุกคนทำไมถึงอร่อยตัวเนื้อเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอไปกะเพราก่อนดีกว่าเนาะทีนี้มากะเพราตรงนี้นะคะเนื้อก็พิเศษด้วยเหมือนกันเนาะใช่ครับส่วนไหนเฮียเนื้อมันมีหลายส่วนที่ว่ามันจะนุ่มก็คือส่วนลูกมะพร้าวแล้วก็ส่วนปลาช่อนนี่คือชื่อเนื้อเหรอคะส่วนลูกมะพร้าวมันคือตรงไหนคะเฮียก็มันเป็นลูกๆเป็นกลมๆเหมือนมะพร้าวจะมีอันเดียวและปลาช่อนนะคะปลาช่อนมันลักษณะก็มีอันเดียวกันแล้วว่าน่าจะเป็นลักษณะกล้ามเนื้อของวัวประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็มีส่วนปลายส่วนใดส่วนหนึ่งก็มันจะแค่นุ่มๆนวลมันจะนุ่มคือเลือกเนื้อส่วนที่อร่อยแล้วแต่ที่ว่าผัดแล้วอร่อยครับแล้วแต่แม่ค้าเขาจะไอ้นี่มาให้เราเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคือด้วยความที่เลือกมาตั้งแต่แรกผสมเนี่ยนะคะเราก็เลยมาเป็นผัดกะเพราที่อร่อยสุดยอดไม่ใช่ยัดว่าจะผัดอะไรก็ผัดใช่เขาต้องเลือกทีนี้มีที่ร้านมีกะเพราอะไรบ้างคะมีกะเพราเนื้อกะเพราหมูก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบเนื้อสัตว์ประเภทไหนได้หมดเลยทีนี้อันนี้สีเขียวหวานผัดแห้งอยากชิมอันนี้มากเลยขอลองชิมคิดเองเขียวหวานผัดแห้งครับผมปกติเราจะเห็นเป็นแบบเป็นแกงเป็นน้ำครับแต่ผมไม่ใส่กะทิอันนี้ไม่ใส่กะทิเฮียไม่ใส่กะทิแต่แบบว่าคือมันต้องพริกแกงนะครับผมอันนี้ตำเองไหมทำเองใครทำคะใครทำผมเองทั้งหมดพี่เขาตำเองเหรอคะก็รู้อยู่แล้วที่เจ๊หมวยก็ไม่ทำอะไรสั่งก็อาหารเจ๊หมวยนับเงินสั่งให้เฮียกินค่ะอันนี้เด็ดอีกอันนึงที่คุณผู้ชมไปแล้วต้องทานอย่างดูแซ่บหมดเลยนะอันนี้ก็ดูแซ่บเนี่ยค่ะต้มยำโอ้โหต้มยำกุ้งใส่กุ้งกันถล่มทลายกุ้งเยอะขนาดนี้เลยใส่พริกเป็นกระบุงคือดูแซ่บมากอ่ะอันนี้คือน้ำพริกเผาจะบอกว่าเฮียตำเองนะอันนี้คือให้คนอื่นเขาทำบ้างลูกน้องแต่ธรรมดาเขาเคยทำนะเอ้าอย่าทำด้วยตัวเขาเคยทำส่วนอันนี้ต้มยำกระดูกต้มแซ่บอ๋อต้มแซ่บต้มแซ่บเป็นกระดูกอ่อนกระดูกก็กระดูกอ่อนครับมีข้าวหรือยังข้าวมีข้าวพิเศษของเขาอันนี้คือข้าวผัดข้าวผัดอะไรนะข้าวผัดมันกุ้งใช่ไหมข้าวผัดมันกุ้งครับข้าวผัดมันกุ้งขอลองหน่อยเชิญข้าวผัดมันกุ้งก็มีเม็ดเรียงสวยมากกำลังมองว่าถ้าพาลูกไปจะมีอะไรที่ลูกไม่ผิดอันนี้ใครผัดเย็นนี่ใครผัดผมเห็นไหมล่ะเจ๊หมวยสงสัยเจ๊หมวยทำอะไรไม่เขาทำน้ำเขาทำน้ำเขาถนัดน้ำว่าเมื่อกี้แกงป่าเนาะถนัดด้านน้ำด้านดำอันนี้ผัดไปผัดฉ่าไหมคะอันนี้ปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดชิ้นปลาดุกก็แบบใหญ่อันนี้ไอ้หมูผัดชาหมูผัดชาก็แล้วแต่จะสั่งว่าจะใช้เนื้อสัตว์แบบไหนแล้วแต่ครับได้หมดนะคะนี่มาถึงแกงป่าที่คนเด็ดตรงนี้หอมมากอันนี้แกงป่าเนื้อเลยโอ้คุณผู้ชมสิเจ๊หมวยเพื่อลงจากเตาเลยฝนชิมได้ไหมคะชิมน้ำลงชิมน้ำเขาบอกว่าแกงป่าที่นี่เด็ดมากเลยเพราะว่าเขาแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างนะคะเฮียมันใส่อะไรบ้างแกงจะสัมผัสกับแกงเจ๊มันเป็นแกงนูนแตกต่างจากว่าพริกแกงเราทำเองพริกแกงทำเองแล้วก็ของทุกอย่างเราใช้ของสดนี่คืออันนี้ใช่ไหมคะพี่ขาใช่ครับเป็นพริกแกงแดงค่ะค่ะแกงแดงที่ทำเกี่ยวกับแกงปลาชอบตอนที่เจ๊หมวยโรยกะเพราไปนะมันสุดยอดมากแต่ตัวมากเราจะใช้กะเพราเป็นส่วนใหญ่คือเรียกว่าเอาดีเรื่องกะเพรามีกะเพราเด็ดเนี่ยสามารถ
ได้หลายเมนูเลยได้หลายเมนูค่ะต้มแซ่บที่ร้านก็เป็นเมนูเด็ดใส่ใบกะเพราค่ะใส่ใบกะเพราแล้วไม่เคยเห็นต้มแซ่บใส่ใบกะเพรานะที่ร้านจะใช้ใบกะเพราต้มยำโรยใบกะเพราอะไรอย่างงี้ทุกอย่างโรยกะเพราหมดนั่นคือโป๊แตกโป๊แตกก็โรยโป๊แตกแล้วโป๊แตกก็เป็นกะเพราอะไรขายดีที่สุดอะไรถูกสั่งมากที่สุดคะกะเพราเนื้อกะเพราต้มแซ่บต้มยำผมว่ามันเกือบทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวพูดมานี่ทุกเมนูเลยเมนูทุกอย่างเวลาไปทานเนี่ยปกติข้าวผัดกะเพราเราจะโปะบนข้าวแต่ที่ร้านเฮียนี่แยกเป็นจานก็แล้วแต่ร้านกลางแล้วแต่จะเอาแบบนี้จานลาดข้าวก็ได้อะไรก็ได้อย่างแกงป่าก็ต่างหากเป็นชามีโอ้ยนี่นั้นใช่ค่ะนั้นต้องอย่างต้องอย่างนั้นเลยร้านอยู่ตรงไหนเฮียจะไปทานที่ร้านนะคะอยู่ตรงต้มยำก็เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าค่ะเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าข้ามจากสนามหลวงมาแล้วก็ตีนสะพานตรงแยกอรุณอมฤตก่อนถึงยังไม่ถึงยังไม่แถววัดแถวโรงเรียนวัดดุสิตวัดดุสิตตายแล้วฟังเที่ยวแถวนั้นเนาะเรายังไม่ได้ไปจ่ายเท่าไหร่แพงไหมคะไม่แพงราคาก็จานละ50สมมุติเป็นเนื้อนะเกือบเป็นหมูก็40บาทไปกันได้คุณผู้ชมคะเพราะว่าอร่อยมากค่ะอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นบางเมนูซึ่งเป็นเมนูฮอตฮิตของที่ร้านนี้นะคะวัตถุดิบดีคนทำมีฝีมือใช่ปรุงก็ยิ่งอร่อยนะคะไปทานกันได้เลยร้านตีบุญส่งนะคะอยู่ที่เชิงสะพานลอยพระปิ่นเกล้าฝั่งขาออกถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเปิดวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์ค่ะเวลา 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0870771034วันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะอร่อยไปไหนอย่างนั้นแล้วหาเฮียไม่เจอนะให้ฟังเสียงเคาะกระทะคงจะเคาะมีแซ่บๆอย่างนี้ฉันว่าหนุ่มๆนั่งกินกันเนาะดื่มตาไหลไปเอาล่ะเจ๊หมวยตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปปิดท้ายกันดีกว่าไปแจ๋วทั่วไทยไปที่ไหนไปด้วยกันค่ะอร่อยประเทศไทยช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนค่ะไปที่นี่ดีกว่านะคะพารักสลัดใดอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่นี่สวยมากนะคะเป็นจุดชมวิวที่มีความสูงกว่า700เมตรบนยอดผานักท่องเที่ยวนะคะจะได้มองเห็นหมอกบางๆลอยอยู่เหนือยอดเขานะคะพร้อมชมวิวทิวทัศน์อำเภอวังน้ำเขียวได้ชนิดที่เรียกว่า360องศากันเลย uh-huh. และที่นี่นะคุณยังสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้แบบเต็มปอดหายใจไปเต็มที่เลยนะคะอากาศดีๆแบบนี้เพราะว่าวังน้ำเขียวเนี่ยถูกจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีโอโซนบริสุทธิ์เป็นอันดับ7ของโลกเลยนะคะและถ้าคุณอยู่จนถึงเย็นคุณเห็นไหมอะไรอะไรนี่คือพระอาทิตย์นะคะก็รับก้อนเมฆนะคะพระอาทิตย์ตกหาชมได้ยากมากๆนะคะแล้วที่นี่ยังมีต้นสลัดใดซึ่งเป็นต้นไม้ประจำถิ่นที่หาชมได้ยากด้วยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพารักสลัดใดลักษณะดูสิคะเป็นอย่างนี้ต้นมองเผินๆนี่คิดว่าต้นกระบองเพชรนะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะนี่มีความอวบนะคะเขาบอกว่าก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งและที่สำคัญเป็นพืชสมุนไพรรักษาได้หลายโรคนะคะไม่ว่าจะใช้แก่นเนี่ยใช้แก้ไข้บำรุงหัวใจยางจากต้นมีพิษหากถูกผิวหนังเนี่ยเขาบอกว่าจะระคายเคืองต้องลดความเป็นพิษโดยนึ่งให้สุกแล้วไปตากให้แห้งก็จะใช้เป็นยาถ่ายอย่างแรงได้ด้วยใครสนใจอยากจะไปสัมผัสความงามแบบนี้นะคะไปได้ผารักสลัดใดไปชมต้นไม้มากสรรพคุณแล้วก็แวะกันไปเลยวังน้ำเขียวนครราชสีมาค่ะทำให้นางเอกของดิฉันเจ็บช้ำน้ำใจร้องไห้เหรอนี่สะอื้นตลอดเลยทำไมอ่ะแล้วหยุดไหมแซ่บหยุดไหมไม่หยุดคือเผ็ดอร่อยใครนะอร่อยจริงค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้ลุ้นกันใหม่นะคะจะทานอะไรน้ำฝนอย่าเสียใจพรุ่งนี้ตามก่อนวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ